คนใกล้ชิดพูดแล้วนิโคเทดิโอหลังโดนรือซุ่มคบแท่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ที่นิโคเทดิโอนั้นเลิกรากับอดีตคนรักหนุ่มสอนรามจนฝ่ายชายได้ไปแต่งงานมีลูกกระทั่งออกมาประกาศหย่าว่าเลิกกับอดีตเมียติ๊กบิ๊กบาเธอร์หรือติ๊กกนิธาดินแล้วนั้นทางด้านสาวนิโคเองก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตเจ้าตัวเคยประกาศว่าจะไม่ขอเชื่อคำสัญญาใดๆอีกแล้วหลังต้องผิดหวังกับความรักครั้งล่าสุดปัจจุบันสาวนิโคเองก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายน้องทิกเกอร์ที่เกิดกับอดีตสามีเก่าแมวจิรศักดิ์กันแบบ2คนแม่ลูกชนิดที่ว่าไปไหนไปด้วยกันจนเหมือนเพื่อนกันไปแล้วด้วยหน้าที่ยังสวยของสาวนิโคนั่นเองแล้วมีหลายๆคนที่เชียร์ให้คบกับหนุ่มโสดรุ่นใหญ่อย่างศักดิ์สิทธิ์แท่งทองที่เป็นโสดเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้จู่ๆก็มีชาวเน็ตเข้ามาแชร์เรื่องราวจนกลายเป็นข่าวหรือว่าทั้งคู่กำลังแอบซุ่มคบกันอยู่จริงๆว่าแต่เรื่องดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่แต่อย่างใดคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกทีนะจ๊ะล่าสุดทางด้านคนใกล้ชิดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างผู้จัดการส่วนตัวของแท่งศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องแต่คิดว่าคงเป็นข่าวหรือไม่น่ามีอะไรมากเกินกว่านั้น